องปองปีชิงเราทั้งหลายชายหญิงใส่เกือบคนละทิ้งวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงเย้วันนี้เป็นวันลอยกระทงนะคะตอนนี้เสียงเพลงที่วัดกำลังกระหึ่มมากนี่จะบอกว่าข้างหลังเราตรงนู้นไกลๆหนูนะคะนี่ตรงนี้จุกรูทุกคนเห็นไฟไหมคะนั่นก็คือที่วัดนะคะเขาจัดงานเนาะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวไปลอยกระทงกันแล้วไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานนะคะป่าตำบลเมืองคงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญส่วนทุกท่านนะคะที่มาถึงบริเวณมาวัดตะเคาะแห่งนี้แล้วนะคะก็มาร่วมลอยกระทงค่ะสำหรับกระทงที่ทางวัดตะเคาะของเราจัดไว้ให้ทุกท่านบูชานะคะเมื่อเดินผ่านประตูวัดเข้ามาแล้วให้ท่านตรงมาทางบริเวณมันไม่ย่อยสลายนะมองง่ายๆสังเกตง่ายๆก็เดินผ่านด้านหน้าเวทีมาทางด้านของใหญ่ค่ะกระทงของทางวัดจัดเตรียมไว้ทุกท่านลอยลอยกระทงลอยอธิษฐานก่อนที่อธิษฐานก่อนค่ะลอยเดี๋ยวก่อนที่เราจะลอยนะคะเราก็จะอธิษฐานก่อนเนาะขอขมาพระแม่คงคานะคะนี่ของแม่ไม่เชื่อสิคะร่วมประมูลอาถ่ายดีๆนะสมัครกินแบ่งรัฐบาลต้องตรงน้ำที่หนึ่งพฤศจิกายนต้องไปตรงน้ำนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลอยเลยอู้มีน้ำไหลไปเรื่อยๆกระทงของเราก็ต้องของหนูไปไหนแล้วอะนู่นหายแล้วนู่นเออไปแล้วของแม่ไปแล้วไหนจะเอาอะไรนี่ไงหนวดมันเนี่ย120ค่ะนี่ไงหนวดมันหนูจะเอากี่ไม้อ่ะ40เออ40 40กินหมดไหมน่ะไปร่วมกันซ่อมแซมปรับปรุงสะพานผ่านลงท่าจะเปิดเป็นเวทีในการประมูลกระทงที่มีรางวัลที่1ถึงปลายเงินแม่ชอบกินแบบแม่ชอบกินแบบ30ชิ้นด้วยกันนะคะตอนนี้เรียนเชิญทุกท่านได้เลยค่ะท่านใดที่จะร่วมทำบุญกับเรานะคะเรียนเชิญเดินทางมาบริเวณด้านหน้าของใหญ่ทางลงสะพานท่าน้ำของเราด้านนี้ค่ะสำหรับเวทีรำวงย้อนยุคก็กำลังจัดประดับประดาตกแต่งให้สวยงามค่ะอีกสักครู่หนึ่งก็จะมีความคลื่นคลื่นสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจเกิดขึ้นมานะคะตัวลอยไปแล้วรถระวังรถลูกแล้วพี่คุกที่เราเคยกินมันอร่อยมากนะคะประเพณีลอยกระทงประจำปี2563ตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะนี่เหมือนเราไม่ได้ไปลอยกระทงเลยอ่ะเหมือนเราไปซื้อของมากกว่าของเต็มโต๊ะเลยค่ะไปซื้อของกินใช่ไหมเอลอยน่ะเป็นลอยแต่ว่าในงานของกินที่เอามานี่แม่ได้อะไรนี่ยำมะม่วงกับเขาเรียกอะไรอ่ะเคปเนยสดนี่ก็ดูสดๆแล้วก็น้ำเป๊ปซี่แม่ได้อะไรก็ไข่นกกระทากับปลาหมึกย่างนะคะอ่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะไปลอยกระทงที่ไหนเนาะก็มันคอมเมนต์ไม่ได้เนาะก็เอางี้ละกันก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะสนุกสนานในวันลอยกระทงละกันเนาะก็เป็นอีกประเพณีหนึ่งของชาวไทยทุกคนนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะลอยกระทงกันเสร็จแล้วก็เติมพลังให้ท้องนะคะไปละค่ะแล้วก็ไปอาบน้ำบ๊ายบาย